Collect a hammer, assault rifle, and a two-shot shotgun in a single match. ข้อนี้เพื่อนๆจะต้องไปเก็บปืนใหม่2ชนิดที่เพิ่งจะเอาเข้ามาตอนซีซั่น3นี้นะคะอย่างแรกเราจะต้องไปเก็บ Hammer Assault Rifle หรือว่าปืนกล Hammer และอีกอย่างนึงก็คือ Two Shot Shotgun ที่มันยิงปุ้งๆ2นัดและแถมเราจะต้องเก็บทั้งหมดนี้ในตาเดียวกันด้วยปืนทั้ง2ชนิดนี้นะคะสามารถหาได้จากการเปิดกล่องทองหรือแม้กระทั่งการที่เดินเจอแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็จะต้องพยายามเปิดกล่องทองให้เจอหรือว่าจะขอเพื่อนที่มีมาถือไว้ในตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอาวุธเก่าไปอาวุธใหม่มานะคะเพื่อนๆก็ลองหัดเล่นกันดูนะคะลองเปิดใจเล่นอาวุธใหม่ๆจากที่ตัวเองไม่เคยเล่นเผื่อว่าจะชอบมันมากขึ้นกล่องนี้นะคะเจอแล้วค่ะTwo Shot Shotgunหน้าตาเป็นแบบนี้ตอนแรกใส่มองเป็นออโต้ช็อตกันด้วยซ้ำนะเรียบร้อยค่ะเควสแรก